ว่าใครที่อยากจะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มบางทีต้องฟังเจ้าตัวหรือว่าอย่างเป็นทางการนะวันนี้จริงๆต้องถามคือจะถามน้องเชียร์นี่แหละเรื่องของเรื่องเมื่อช่วงเช้าน้องเชียร์เขาไปโพสต์ว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างแบรนด์ตัวเองไม่ใช่ช่วงเช้าพี่เมื่อกี้เลยใช่ไหมครูคุณผู้ชมคือเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันค่ะพอดีมีคนเป็นผู้หวังดีแล้วกันส่งข้อมูลมาให้ดูว่ามีคนเนี่ยคือขึ้นโพสต์ตามนี้เลยคุณผู้ชมบอกว่าบริษัทชาเม่คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรับสมัครงานมีเงินเดือนชัดเจนมีงานชัดเจนว่าจ้างเท่าไหร่สวัสดิการอะไรประหนึ่งนะคะเหมือนเป็นบริษัทของชาเม่เองเนี่ยเป็นผู้โพสต์ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยอันนี้บอกเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับบริษัทนะคะบริษัทไม่มีส่วนนี้นะคะเพราะว่าผู้หวังดีเนี่ยเขาแอบไลน์ไปตามที่อยู่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมแค่คีย์เป็นแอดมินได้งานนึงอ่ะสมมตินะได้งานงานละพันถ้า6งานได้เบี้ยเพิ่ม 3,000 โอ้โห6ก็9แล้วนะประมาณคือมันดูงานไม่ยากเลยคุณผู้ชมแต่คุณต้องโอน200มาก่อนอ้าวนี่แหละอันนี้คือผู้หวังดีเนี่ยเขาแอบไลน์ไปดูว่ามันมีให้เลขบัญชีด้วยแล้วมีเลขบัญชีเป็นชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเอาภาพนะคะแล้วก็เอาชื่อบริษัทเอาอะไรที่ทําเหมือนดูเป็นจากบริษัทเองอันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเชียร์เลยรีบโพสต์เตือนภัยก่อนที่จะเข้ามารายการข่าวนี้เลยไปยังไงต้องฝากคุณผู้ชมระวังในช่วงนี้เพราะว่ามาหลากหลายรูปแบบและการเห็นรูปนะไม่ใช่ว่าบุคคลสาธารณะดาราศิลปินอะไรเงินกู้เงินด่วนอย่าไปหลงเชื่อนะคะช่วงนี้ดูและเช็คให้ดีแต่อันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะต้องระวังถ้าไม่มีเรื่องแบบหลอกโอนเงินก็ถือว่านี่ก็น่ากลัวแล้วนะใช่แล้วถ้าเกิดมาแนวเนี้ยคิดไว้ก่อนเลยนะที่ว่าเดี๋ยวจะให้เงินเดี๋ยวจะได้ตังค์เดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวจะได้โอ้โหเงินมาขนาดนี้แต่ให้โอนมาก่อนคิดไว้อย่างแรกเลยโกงใช่อย่าหลงเชื่อนะเงินเล็กเงินน้อย200เอ้ยเราจะได้เงินอีกอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะเพราะดูสิดูเหมือนน่าเชื่อถือนะจริงๆไม่ใช่นะอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยไหม